นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดนะครับว่างานทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยเวลาเราทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องเจอกับเขาเรียกว่าความท้าทายเวลาคนที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งเขาจะเรียกความท้าทายแต่เวลาคนเราจิตตกเขาจะเรียกว่าอุปสรรคเหมือนกันนะคือเวลาเรากำลังจะโอ้โหท้าทายมากเลยเหตุการณ์นี้แต่ว่าบางคนพอจิตตกโอ้โหอุปสรรคโคตรเยอะเลยนะที่ขออภัยที่พูดภาษาแบบนี้นะก็เลยอยากจะถามพี่พิมรวีว่าชีวิตเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาหรือเราเจออุปสรรคในการทำงานเนี่ยเราก้าวข้ามผ่านมันมาได้ยังไงโอเคต้องบอกว่าอุปสรรคและปัญหาที่เจอมาเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหนาแล้วก็มันแบบมันมาวูบเดียวใหญ่มากนะคะคือแบบเหมือนกับตกตุ๊บลงมาจากสว่างสว่างแล้วตกปุ๊บมืดเลยอย่างนั้นเลยเพราะว่าตอนที่มีวิกฤตในชีวิตเนี่ยคือตัวเองเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเล็กๆแล้วก็สามีเนี่ยคือป่วยเนี่ยป่วยคือวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยคนละคนเลยวันนี้ได้ยินชัดเจนพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเลยเหมือนกลายเป็นคนพิการไปเลยนะช่วงนั้นใช่ไหมคะเพื่อนถามว่าตอนแรกก็โอ้โหงงตื้อเหมือนกันทำอะไรไม่ถูกขับรถไม่เป็นต้องขับรถแล้วก็ไม่มีใครดูแลลูกเลยเพราะลูกเล็กก็ต้องหาคนมาดูแลลูกคือชั่วโมงนั้นแค่ปัญหาแบบเยอะมากถามว่าทำไปสักพักนึงคืออาจจะเป็นเพราะได้ว่าตอนแรกคือช็อกทำแต่พอมาหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองเนี่ยมันโผล่ออกมาเต็มที่เลยแล้วเสร็จแล้วก็หยุดอยู่กับตัวเองตั้งสติแป๊บนึงเราต้องต่อเราต้องก้าวต่อเพราะลูก2คนยังเล็กมากแล้วสามีก็เป็นอย่างนี้เราจะมาอะไรไม่ได้แล้วนะก็คือหมายความว่าแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยมันต้องเกิดมาจากคือลูก2คนก่อนแล้วก็สามีต้องดึงเขากลับมาเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาเฉียดเลยใช่ค่ะก็คือหมายถึงประสาทการรับรู้ของการได้ยินของหูกับสมองอยู่ใกล้กันมากถ้าไปช้าเนี่ยคือแย่เลยไม่กี่ชั่วโมงด้วยเพราะมันเป็นเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นวิกฤตของครอบครัวใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ครับโทษนะทวนเผื่อท่านผู้ชมอยากจะทราบเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับคือเป็นไข้หวัดไข้หวัดธรรมดานี่เองแต่เชื้อไวรัสวันนั้นไม่ได้ไปทำลายที่คอที่หลอดลมนะคะที่อะไรแต่ขึ้นไปทำลายประสาทการรับรู้การได้ยินเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายตรงนั้นก็เลยเหมือนกับมันเสียไปเลยสูญเสียการได้ยินไปเลยครับค่ะเสียงแต่วันแรกแล้วล่ะค่ะแต่พี่พิมรวีก็บอกว่าสามีไม่สบายแล้วเราอ่ะก็ต้องเข้มแข็งใช่เราก็ดึงตัวเองกลับมานึกถึงลูก2คนไว้ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งใช่นะครับนั่นก็คือถือว่าหนักหนาที่สุดแล้วดังนั้นพอมาทำคิฟเฟอรีนปั๊บเวลาอะไรที่เกิดขึ้นในคิฟเฟอรีนเนี่ยเรามองว่าเบาเลยล่ะเพราะจริงๆชีวิตเนี่ยเหตุการณ์นั้นอ่ะมันใหญ่ที่สุดแล้วเพราะนั้นเวลาทำคิฟเฟอรีนเนี่ยพูดแล้วเขาไม่อาจจะยังไม่สมัครนะผมเบามากคือเรื่องนี้จะต้องบอกแบบภาษาจิ๊บๆเลยชิลๆเลยไม่อะไรเลยค่ะแล้วถือว่าเป็นธรรมชาติมากวิธีการก็คือหมายความว่าจริงๆเราออกไปเนี่ยบางทีบอกกับตัวเองนะเพราะว่าเคสบางเคสที่ลูกทีมเล่าให้ฟังเนี่ยบางดาวไลน์แบบว่าพี่ไปตรงนี้ให้หนูหน่อยคนนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะบอกปัญหาให้เราก่อนพอถามว่าวันนี้เคยเหมือนกันเคยที่จะคิดเอาปัญหาตรงนั้นมาหนักใจแต่พอหลังจากตรงนั้นก็บอกตัวเองว่าอุ้ยมันชิลมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วให้เราอยู่กับปัญหายังมีความสุขให้อยู่กับปัญหาเหมือนเพื่อนเราก็จะมีความสุขเพราะถามว่าวันนี้ไม่ทำกิฟเฟอรินก็มีปัญหา อยู่กับตัวเองคนเดียวยังมีปัญหาเลยแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับปัญหาในเมื่อถ้าอยู่กันแบบเพื่อนหรืออยู่กับเขาอย่างสบายๆเราก็จะมีความสุขผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะท่านผู้ชมให้อยู่กับปัญหาแบบเพื่อน ใช่คิดว่าปัญหาเป็นเพื่อ นของเราซะก็อยู่ด้วยกันไปเจอกันบ่อยอยู่กับปัญหายังมีความสุขใช่ตัวปัญหามาแล้วเจอกันบ่อยทักทายกันรู้จักกันเป็นอย่างดีรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วมีประโยคนึงพี่พิมรวีบอกว่าต่อให้ไม่ทำกิฟเฟอรีนชีวิตก็มีปัญหาอยู่คนเดียวชีวิตมีปัญหาเลยเดี๋ยวว่ากับตัวเองมาทำกิฟเฟอรีนมีปัญหากับตัวเองนะเพราะนั้นนี่คือมุมมองอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นข้อคิดให้กับทั้งตัวผมแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรารู้จักมองปัญหาให้เป็นเพื่อนของเราไปซะเราก็จะอยู่กับมันไปได้ใช่นะครับหนักกว่านี้เจอมาแล้วใช่เยอะมากค่ะทีนี้นี่คือวิธีคิดของเราแต่พอเราต้องออกมาทำงานจริงๆนะฮะพี่นิติศักดิ์เองก็ไม่ค่อยสบายคือพูดง่ายๆเรื่องของการรับรู้การได้ยินเนี่ยมีปัญหาติดเครื่องช่วยอ่านปากอ่านเครื่องช่วยฟังเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังทำกิฟเฟอรีนได้ผมเลยอยากถามนิดนึงว่าเราไม่เคยคิดว่าเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทำกิฟเฟอรีนใช่ไหมฮะใช่ครับก็คงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกก่อนครับเพราะตอน
ตอนก่อนที่จะสูญเสียการได้ยินเนี่ยผมเดินไม่ได้เป็นเดือนก็คือนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ค่อยความรู้สึกแต่ว่าแต่พอเดินได้แต่การได้ยินหายไปครับก็กลับมานั่งนึกว่าแล้วถ้าเราเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ยินอีกแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคงต้องบอกว่าเริ่มแรกทำความเข้าใจกับตัวเองเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยกับภรรยานี่ก็เปลี่ยนไปคุยกันนี้ต้องเขียน ตอนหลังผมก็เลยมาปรับใหม่ว่าเอาเป็นว่าผมขอไม่ให้เขียนแต่ใช้อ่านริมฝีปากเพื่อผมจะได้ชินก็ถ้าเป็นคุณพิมพ์นี่ก็เกือบ 100% ถ้าอ่านริมฝีปากเหมือนแทบจะปกติแค่หันแวบเดียวก็รู้ว่าพูดอะไรเพราะว่าชินนะครับแต่ว่าแต่กับคนอื่นบ่นสามีก็ยังรู้เลยทราบเลยค่ะทราบเลยก็ถ้าขับรถไปด้วยกันเนี่ยถ้าเขาบ่นเนี่ยเขาต้องบังคับให้ผมมองว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าถ้าผมหันหน้าหนีก็พี่ก็มีข้อดีนะใช่ครับภรรยาบ่นเราก็ไม่ได้ยินเธอสะกิดมาดูหน่อยฉันจะบ่นนะเขาก็ต้องบอกแบบเขาจะรู้อยู่คนเดียวว่าถ้าผมไม่มองเนี่ยคือจะไม่รู้อะไรแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็จะผมก็จะปกติแล้วก็ไม่ค่อยบอกใครแรกๆก็ผมต้องบอกว่าผมอายครับแต่ตอนหลังก็เริ่มปรับว่าเราจะไปอายทำไมในเมื่อเราเป็นแบบนี้เราก็มันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ครับเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นครับก็พอทำเยฟฟรีนก็แรกๆก็คงต้องบอกว่าสนุกก็คือเวลาเราไปคุยกับใครในแรกๆคุณพิมพ์จะเป็นคนพูดแต่คงต้องบอกนะครับว่ากว่าที่จะเข้าใจเยฟฟรีนเราเรียนรู้เยอะเรียนรู้หมายความว่าเราไปประชุมตลอดครับส่วนใหญ่ก็จะไปกันสองคนพอเข้าใจเนี่ยมันจนเกิดความมั่นใจว่าจริงๆแล้วเราคงไม่ต้องคิดว่าเราพร้อมอะไรถึงเราถึงจะเริ่มทำก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนที่เราเข้าใจและเรารู้อันนี้น่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับบางคนรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลงมือทำคุณนิติศักดิ์บอกว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ลงมือทำไปเถอะเราอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่หรอกแต่ขอให้เราเข้าใจก่อนเข้าใจและทำได้แต่ถ้ามัวแต่รอให้พร้อมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำสักทีนะคุณนิติศักดิ์ก็ทำไปแล้วก็โดยที่เราพยายามปรับตัวเองด้วยต้องบอกว่าโดยส่วนตัวของผมนะถ้าคุณนิติศักดิ์เขาไปคุยกับใครเนี่ยผมจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจคุยกับเขานี่คือข้อดีนะถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้มุ่งหวังและคุณนิติศักดิ์มาเล่าเรื่องกิฟเฟอรีนให้ผมฟังเนี่ยผมต้องตั้งใจฟังมากเพราะว่าผมพยายามจะคุยกับคุณนิติศักดิ์มันเหมือนกับเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นบนวิกฤตในชีวิตว่ามันทำให้คนรอบๆข้างเนี่ยพยายามจะสนใจฟังในสิ่งที่เราพูดไม่รู้ว่าผมวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะกำลังจะบอกอาจารย์อย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยให้ไปคุยคุณนิติศักดิ์จะเหมือนคนปกติแล้วพอไปคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยเสร็จนู่นนี่นั่นบางทีบางคำถามไม่เข้าใจเขาก็จะเรียกคุณพิมพ์มานี่นิดนึงมายืนอยู่ด้วยแล้วพอเขาพูดเนี่ยก็จะพูดแล้วก็ให้เขารู้คราวนี้อาจจะมีอีกคนนึงบอกว่าพี่เขาหูไม่ได้ยินบางคนไม่คุยเลยไม่กล้าเลยแบบจีบปากจีบคอมือไม้ปิดปากยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยพอบอกว่าหูไม่ได้ยินปุ๊บเธอชิ่งเลยไม่เหมือนอาจารย์นะคะแต่บางคนเนี่ยโอเคแต่ตั้งใจเนี่ยจะมีอาจารย์นะที่พูดนะค่ะใช่ผมมีความรู้สึกว่าเราอยากจะฟังเขาและอยากจะคุยกับเขาให้เข้าใจส่วนใหญ่ถ้าทำงานผมจะไม่ค่อยดูปากผู้หวังเพราะไม่เข้าใจแต่จะดูปากคุณพิมพ์ว่าคุณพิมพ์พูดอะไรแล้วก็จะเสริมในส่วนที่คุณพิมพ์ไม่ได้พูดครับนี่ผมอยากรู้ว่า โอเคแหละเราไม่สบายนะ เรามีปัญหาด้านการได้ยินแต่ปรากฏว่าเราก็ช่วยภรรยา ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนจนมาเป็นแกรนด์พาราไดซ์นะคนบางคนหูได้ยินดีมากเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยภรรยา คือที่เล่ามาทั้งหมดกำลังจะบอกว่าคือคุณสามีบางคนอาการครบ32นะได้ยินชัดเจนทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ช่วย แต่ทีนี้พี่นิติศักดิ์เนี่ยได้ช่วยภรรยาในการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนยังไงอ่ะทั้งที่บางทีเราอาจจะได้ยินไม่ปกติเท่าไหร่เราช่วยอะไรบ้างในแต่ละวันการทำงานแบ่งเวลาแบ่งงานกันยังไงถ้าพูดว่าทำยังไงก็เหมือนคนปกตินะครับที่เหมือนผู้นำรุ่นก่อนๆหรือผู้นำปัจจุบันที่ทำก็ผู้นำบรรยายแผนได้ผมก็บรรยายได้นะครับพูดเทคนิคได้ผมก็พูดเทคนิคได้ครับก็ต่างกันแค่ถ้ามองถ้าเปรียบเทียบก็แค่เราไม่ได้ยินแต่เราแก้โดยการอ่านหรือถือปากแทนอันไหนสื่อสารไม่เข้าใจก็จะถามคุณพิมพ์ว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจอธิบายเพิ่มได้ไหมครับก็ถ้าผมมองก็ปกติทุกอย่างนะครับถ้าไม่ได้เหมือน
เพราะฉะนั้นเรียกอะไรครับเหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้ในการทำงานจริงๆคุณนิติศักดิ์บรรยายแผนด้วยใช่ค่ะใช่พูดอธิบายสินค้าด้วยทำทุกอย่างเหมือนคนปกตินะเป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรด้วยท่านผู้ชมครับที่ผมชวนคุยเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นอาการป่วยแต่ผมกำลังจะเล่าว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเราจะเดินหน้าต่อไปได้คือเราอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแต่คุณนิติศักดิ์บอกว่าเราฟังไม่ได้เราก็อ่านสิถ้าตราบใดที่เรายังคงอ่านได้อยู่เนี่ยการอ่านจะเป็นวิธีการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งพอเราอ่านแล้วปั๊บเป็นพิธีกรก็ได้บรรยายแผนก็ได้บรรยายสินค้าก็ได้จบแล้วฮะเราก็คือคนปกติคนหนึ่งนี่แหละนะฮะเพราะนั้นท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าการที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจนี้เนี่ยเรามีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆมากมายทั้งสองท่านมีจุดเด่นก็คือมุมมองที่เรามีต่อปัญหาะนะเขาถึงบอกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไหนเป็นคนมองถ้าคนคิดบวกมองปัญหานั้นจะเล็กลงทันทีแต่ถ้าคนคิดลบมองปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นมาทันทีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับถึงการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนว่าแท้ที่จริงแล้วในเรื่องของความสุขและความสำเร็จที่ได้นั้นมันมาจากเคล็ดลับข้อไหนกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับผมฟังผู้บริหารระดับสูงท่านนึงคือเป็นไดมอนด์คืออาจารย์พีระเชษฐ์ซึ่งตอนนั้นท่านบอกว่าท่านเป็นหนี้ถึงกับล้มละลายครับซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นหนี้ก็หลายล้านเหมือนกันตอนเข้ามาทำพิฟรีเลยมองว่าอุ๊ยผมบอกภรรยาว่าคุณเราเป็นไม่กี่หลานเองแต่พี่เขาอะฟังเขาแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าแบบเนี้ยผมหาตังค์ใช้หนี้จากการทำกิฟรีได้แต่คิดว่าจะต้องทำยังไงแค่นั้นเองแต่พอเราตัดสินใจพอเราเรียนรู้ก็ทำอย่างที่เขาทำ